ไปพูดคุยกับคุณบูมณัฐวุฒิวงศ์เยาวลักษณ์นะครับผู้อำนวยการนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบทครับสวัสดีครับคุณบูมครับครับสวัสดีครับคุณแสบคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมเอ้าดูภาพของตลาดหุ้นวันนี้ก็ถือว่าคือขึ้นมานะคือตอนนี้เนี่ยขึ้นมาตามประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะในมุมของคุณบูมมองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยครับครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ฟันฟอร์เรายังถึงฟันฟอร์ที่ยังไหลเข้าต่อเนื่องนะครับโดยกลุ่มที่เล่นเนี่ยก็จะเห็นมีเก็งกำไรในแบงก์เนี่ยก็จะเป็นแบงก์บางตัวที่ผลประกอบการดีอย่างตัว BDL นะครับแล้วก็เห็นมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็หลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เปิดเผยคาดการณ์ GDP แล้วเขาปรับขึ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นแรงหนุนหลักๆจากปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็มาจากตัวเฟดนะครับที่คาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะถึงจุดพีคเรียบร้อยนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนน่าจะขึ้น 0.75% ส่วนเดือนธันวาน่าจะขึ้นเหลือแค่ 0.5% นะครับจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะขึ้น 0.75 แล้วก็ 0.75 อันนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มคลายกังวลว่าเฟดอาจจะเริ่มเรียกว่าลดการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยยังไม่ได้พีคนะครับเพราะมันยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแค่อัตราการขึ้นมันชะลอตัวเฉยๆตัวนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพหนุนในระยะสั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยระยะกลางเนี่ยถ้าดอกเบี้ยยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดทาง Goldman Sachs เขาก็ออกมามองว่าทางสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึง 5% นะครับในปีหน้าก็ถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นจริงแปลว่าอะไรแปลว่าพวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยพอใกล้วันประชุมก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับผมอ่ะนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะวางกลยุทธ์ยังไงดีครับคือตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บริเวณประมาณสัก1617ครับครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็ถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นแบบลงซื้อขึ้นขายนะครับจะถือยาวๆอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนิดนึงนะครับอีกตัวนึงที่เรากังวลเนี่ยก็คือตัวของเงินบาทนะครับช่วงนี้ก็แข็งๆอ่อนๆนะครับแต่ที่เราเห็นสัญญาณอีกนิดนึงเนี่ยถ้าไปดูประกอบกับเงินบาทเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวกลับมา38ตัวของทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยทุนสำรองระหว่างประเทศเราเนี่ยเคยพีคสุดที่แถวๆเดือน6นะครับเดือน6อยู่สัก 230,000 ล้านนะครับปัจจุบันเหลือประมาณสัก 200,000 ล้านก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงแปลว่าทางธนาคารเนี่ยมีการเอาตัวเงินสำรองที่เป็นสกุลต่างชาติเนี่ยออกมานะครับแต่ว่าพอไปประกอบกับค่าเงินบาทเหมือนเรียกว่าเอาออกมาก็คือต้องขายเงินดอลลาร์ซื้อเงินไทยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขายเงินดอลลาร์ซื้อเงินไทยโดยหลักเนี่ยดอลลาร์ควรจะอ่อนเงินไทยควรจะแข็งแต่พอไปดูประกอบเนี่ยกลายเป็นว่าเงินไทยยังค่อนข้างแข็งตัวนี้ยังทำให้เราเป็นกังวลเล็กๆนะครับถ้าเกิดยังมีการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปอาจจะทุนสำรองถ้ายิ่งยังลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณใหม่ของความนักลงทุนอาจจะไม่เชื่อมั่นและอาจจะมีแรงขายทำกำไรเพิ่มเติมได้ครับครับก็คือว่าช่วงนี้นอกจากจับตาดูในฝั่งของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วเนี่ยจับตาค่าเงินบาทและทุนสำรองเราด้วยนะฮะถูกไหมเพราะตอนนี้เนี่ยก็ค่าเงินบาทกลับมาประมาณสัก38นะทุนสำรองก็ต่ำกว่า200,000ล้านไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับผมครับครับครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะในเชิงของเทรดดิ้งให้แนวรับแนวต้านไว้ที่จุดไหนอย่างไรครับครับผมสำหรับในเชิงเทรดดิ้งนะครับวันนี้เราก็ให้แนวรับไปที่1610จุดแนวต้านมี1625จุดนะครับก็อาจจะต้องเล่นกลุ่มที่ยังไม่ได้ประกาศงบไปอย่างกลุ่มแบงก์อย่างเงี้ยประกาศไปแล้วก็อาจจะต้องแบบข้ามไปที่เล่าไปอันนี้คือเขาประกาศออกมาดีนะครับก็ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็อย่างที่บอกยังมีกลุ่มคอมเมอร์สที่ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็มีกลุ่มพลังงานด้วยนะครับครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูคอมเมอร์สแล้วก็พลังงานด้วยนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวแนวรับแนวต้านตรงลงอยู่ณจุดไหนยังไงนะฮะคุณบุญขออีกทีนึงแนวรับ1610จุดแนวต้าน1625จุดครับครับผมอ่ะนะครับไปดูหุ้นที่น่าสนใจเลยครับคุณบุญครับครับสำหรับหุ้นที่น่าสนใจเป็นกลุ่มคอมเมอร์สกับกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเรายังชื่นชอบตัวปตท.สผ.นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะประกาศงบออกมาดูดีก็คือดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่า
าดว่าไตรมาส4จะดีต่อเนื่องเพราะว่ากำลังการผลิตเขาเนี่ยจะเริ่มกลับมาเนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงด้วยแล้วก็เริ่มรับรู้หลุมใหม่ด้วยนะครับราคาขายก็ทยอยปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันด้วยนะครับในเรื่องของราคาก๊าซก็ทำให้ทั้งคีทั้งคิวขึ้นหมดเลยในไตรมาส4นะครับยิ่งเงินบาทอ่อนเนี่ยเขาปกติเขาขายเป็นดอลลาร์อยู่แล้วกำไรก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับก็ปตท.สผ.ก็มองยังเก็งกำไรได้นะครับเพราะอีกตัวหนึ่งที่เรามองก็คือราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะเพิ่งเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับแล้วส่วนใหญ่จะต้องเบสกันเลยว่ายุโรปจะหนาวแค่ไหนแค่หนาวมากจำเป็นต้องใช้พลังงานที่ค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้มีดีมานด์ในน้ำมันแล้วก็หนุนให้ราคาน้ำมันเนี่ยทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นผลดีกับสผ.เองครับผมอ้าวนะครับแนวรับแนวต้านอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับแนวรับให้179นะครับแนวต้านมี185ถึง190นะครับสำหรับปตท.สผ.ถ้าย่อลงมามองเป็นจังหวะสะสมได้นะครับกลุ่มคอมเมอร์สล่ะจ๊ะเป็นยังไงครับกลุ่มคอมเมอร์สตัวที่เราชอบจะเป็นตัว CPO นะครับก็คือ1 CPO เขารับข่าวร้ายไปค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เขาซื้อเรียกว่าหลังจากที่แมคโครเนี่ยซื้อโลตัสนะครับคือเขาเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวแมคโครเนี่ยจากที่กำไรเคยเติบโตดีๆมันเริ่มชะลอการเติบโตนะครับเขาเป็นผู้ถือหุ้นเขาก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ที่ราคาลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ย PE ถือว่าต่ำมากๆนะครับราคาอยู่ไปคิดต่ำสุดช่วง2สัปดาห์ก่อนที่ประมาณ53 54แล้วก็ดีดมาที่60นะครับเราก็มองว่าเพิ่งดีดตัวขึ้นจากฐานต่ำอันนี้ข้อแรกนะครับก็คือข้อดีคือราคาไม่แพงดีดตัวขึ้นจากฐานต่ำการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การเข้าไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเนี่ยพอคนออกจากบ้านเยอะขึ้นนะครับการเปิดเมืองให้คนกลับมาทำงานปกติคนก็จะออกจากบ้านเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้จับจ่ายตามร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยมองว่าเขาน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการจริงๆไตรมาส4มองว่าดีกว่าไตรมาส3แล้วก็คือราคาต่ำผลประกอบการก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส3นะครับอันนี้ก็มองเก็งกำไรได้นะครับครับผมโอเคครับแนวรับแนวต้านอยู่นะจุดไหนครับแนวรับให้59บาทแนวต้านมี63บาทนะครับสำหรับตัว CPO ครับผมโอเคค่ะไปคำถามเลยครับพี่มนครับคำถามค่ะ UV ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ UV ใช่ไหมครับค่ะครับ UVอันนี้ยังเลี้ยงตัวออกข้างนะครับอย่างนี้เรามองผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะวันก่อนเขามีการเปิดแก็บในช่วงของ10เดือน8นะครับที่เปิดแก็บขึ้นมาแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเหนือแก็บอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับก็ยังลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับเราให้ไว้ที่2บาท90นะครับส่วนแนวต้านมี3บาท30ถึง3บาท50นะครับค่ะตัวต่อไปอามานะลิสซิ่งค่ะอามานะลิสซิ่งนะครับอามานะลิสซิ่งอันนี้อาจจะลุ้นเกิดรูปแบบกับตัวคล้ายๆ W shape นะครับก็รอติดตัวขึ้นไปได้แนวรับให้ไว้ที่4บาท4สตางค์แนวต้านมี4บาท30แล้วก็4บาท50ตามลำดับนะครับก็ลุ้นเก็งกำไรได้แต่ช่วงนี้กลุ่มไฟแนนซ์จะต้องบอกว่าต้นทุนจะถูกกดดันจากถ้ากนง.มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเขาอาจจะสูงขึ้นนะครับก็อาจจะยังเรียกว่ากำไรในอนาคตเขาอาจจะแคบลงเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟิกแล้วต้นทุนเนี่ยมันเป็นโฟร์สนะครับค่ะกลับตัวต่อไปตัวต่อไป AOT ค่ะ AOT นะครับ AOT ก็เรียกว่ายังต่อเนื่องเลยใช้เวย์อัพเรื่อยๆนะครับแนวรับ72แนวต้าน75นะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับปีหน้าทางประมาณการของภาครัฐก็มองเติบโตต่ออันนี้ก็เป็นผลบวกนะครับแต่ด้วยราคาที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยจะไปหวังอัพไซด์เกมเยอะๆอาจจะยากหน่อยนะครับอย่างนี้ก็ต้องเล่นเป็นลักษณะแบบใกล้แนวรับซื้อใกล้แนวต้านขายเล่นเร็วนะครับค่ะตัวต่อไป Advance ค่ะ Advance นะครับ Advance Advance ลุ้นกับรูปแบบกับตัว U shape ได้นะครับแนวต้าน195แนวรับมี189ยังลุ้นติดตัวขึ้นต่อได้นะครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคดูดีนะครับค่ะตัวต่อไป TVO ค่ะ
PVO นะครับ PVO ก็ลุ้นเกือบรูปแบบกับตัว V shape นะครับตอนนี้ก็ดีดตัวขึ้นจากฐานต่ำเลยนะครับก็น่าจะเก็งกำไรไตรมาส3ด้วยนะครับแล้วปกติเขาก็มีประกาศปันผลด้วยค่ะนะครับก็แนวรับ28บาทแนวต้านมี 29.5 ครับผมค่ะตัวต่อไปค่ะ BEM ค่ะ BEM นะครับ BEM ต้องอันนี้ค่อยๆไซด์เวย์อัพเพราะว่าคนใช้ตัวรถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าที่จะทำให้เขาโกรธจริงๆเนี่ยคือมีรถไฟใต้ดินเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกโกรธเวลาคนใช้เพิ่มระหว่างปีต้องบอกว่าออร์แกนิกโกรธเขาจะอยู่สัก 3-5% นะครับตามอสังหาที่มันขึ้นตามเส้นแต่อินออร์แกนิกโกรธเนี่ยก็คือถ้ามีการเปิดสายสีเหลืองไปสีชมพูหรือส่วนต่อขยายอื่นๆเนี่ยนั้นมันจะเป็นอินออร์แกนิกโกรธคือมันจะไปรับคนจากละแวกนั้นเพื่อเข้ามาเติมสายหลักของ BM นะครับอันนี้ก็เก็งกำไรได้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดภายในปีหน้าสายสีเหลืองกับชมพูน่าจะเริ่มโอเปเรตแล้วก็รับคนเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เขาก็มองพวกมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองด้วยเขามองว่าในเมืองเนี่ยมันอิ่มแล้วถ้าเหลือแค่การเติมสายสีต่างๆเข้ามาแต่ระหว่างเมืองอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ไปทางข้ามเมืองไปกรุงเทพกาญกรุงเทพโคราชอะไรพวกนี้นะครับที่เขามองว่าอาจจะดีเขาก็เตรียมเข้าไปลุ้นประมูลต่อเนื่องหรือรับจ้างโอเปเรตต่อเนื่องด้วยครับก็ถ้าดิบตัวขึ้นไปใกล้10บาทนะอาจจะจังหวะขายตรง10บาทก่อนได้นะครับแล้วก็ลงมารับกลับที่แถวๆ9บาท20ครับค่ะตัวต่อไป CPN ค่ะ CPN นะครับ CPN ก็ดีต่อเนื่องเลยนะครับแนวต้านมี70บาทนะครับแนวรับมี68บาทครับผมอันนี้ก็ยังลุ้นได้เรียกว่าลุ้นดีเลยนะครับเพราะว่าเปิดเมืองเขาก็น่าจะไม่ต้องลดค่าเช่าแล้วครับค่ะคุณบูมบูมไปไหนคุณบูมนะครับสัญญาณอาจจะขัดหายอีกทีนึงครับคุณบูมครับ CPN ครับครับก็ CPN ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็มีแรงหนุนจากเปิดเมืองด้วยนะครับทำให้ไม่ต้องมีการลดค่าเช่าครับแนวรับให้68บาทแนวต้านมี72นะครับค่ะตัวต่อไป LS ค่ะ Land and House Land and House นะครับ Land and House ยังค่อยๆดีขึ้นเห็นเพิ่งเปิดตัว Terminal 21ที่พระราม3นะครับอันนี้ก็เป็นแรงหนุนคนเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เขาก็ค่อยๆเรียกว่าสร้างพอร์ต recurring ของเขาไปเรื่อยๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาจะเหลือเงินด้วยเพราะสร้างเสร็จนานแล้วไม่ยอมเปิดสักทีนะครับอยู่แถวบ้านก็เปิดเดี๋ยวเราก็งงว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ยอมเปิดก็คือแบบโอเคพร้อมจ่ายเงินรายได้ยังไม่อยากได้แต่ว่าบ่งชี้เลยว่าเงินค่อนข้างเหลือนะครับอันนี้ก็ถ้าดีตัวขึ้นแนวต้านก็9บาท60ถึง10บาทแนวรับมี9บาทครับค่ะตัวต่อไป Home Pro ล่ะคะ Home Pro Home Pro ยังดูดีเกี่ยวกับพวกซ่อมบ้านน้ำท่วมนะครับก็ยังมองเล่นได้นะครับก็ให้แนวรับไว้ที่14บาท20แนวต้านมี15บาท50นะครับอืมค่ะบ้านปูล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ้าวบ้านปูต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาถ่านมันเริ่มลดลงนะครับอันนี้น่าจะเริ่มซึมแล้วเพราะว่าคนเนี่ยพอราคาน้ำมันลงคนก็สวิตช์ไปใช้น้ำมันในการผลิตพวกไฟฟ้ามากขึ้นนะครับพอตอนนี้ราคาลงอีกเนี่ยก็เลยทำให้ราคามันเริ่มซึมนะครับแนวรับ12บาทแนวต้านมี13บาทอาจจะต้องเล่นตรงนี้ไปสักพักนะครับเพราะราคาถ่านลงมาจาก400กว่าเหลือ300อันนี้ดูนิวคาสเซิลหรือเปล่าฮะ370ใช่ครับจาก450เหลือ370นะครับก็คือถ้าราคาถ่านยังไม่ดีดกลับขึ้นไปแถวๆ high 450อย่างเงี้ยราคาบ้านปูก็น่าจะซึมเหมือนกันครับอืมค่ะขออีกตัวปิดท้ายมิ้นค่ะมิ้นเป็นยังไงห้องคะมิ้นนะครับมิ้นอันนี้ยังเรียกว่าอ่อนกว่าโรงแรมอื่นๆในบ้านเราเพราะว่าเขามีพอร์ตอยู่ยุโรปด้วยซึ่งยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าของชีพแล้วก็ค่าไฟที่สูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้การที่เขาเปิดโรงแรมเนี่ยอาจจะกำไรอาจจะไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยของเขากำไรเนี่ยเขาก็คืออาจจะสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ตอนนี้ต้นทุนที่แพงที่ทำให้การทำกำไรน้อยลงไปอีก
นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับแนวรับแนวต้านครับแนวรับให้ 27.75 นะครับแนวต้านมี 30-31 บาทนะครับครับมาครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับยินดีครับผมสวัสดีครับ